ต้องใช้ชีวิตลำพังอาศัยวัดนอนเปิดชีวิตกันณพัฒน์ลาเมืองสุพรรณหอบกระเป๋าถูกพ่อแม่ทิ้งให้อยู่วัดกันณพัฒน์มีชื่อเดิมว่าชนินอินใจเอื้อเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2533เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลูกคนกลางของนายชำนาญและนางวรรณาอินใจเอื้อจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นจึงเข้ามาเรียนต่อชั้นมัธยมในกรุงเทพที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยเขายังได้เป็นประธานนักเรียนอีกด้วยต่อมากันณพัฒน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งแววความหล่อและเก่งโดดเด่นถึงขั้นได้รับคัดเลือกเป็นอีคอนบอยของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วยกันณพัฒน์ผูกพันกับเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากคุณพ่อเป็นคนชอบร้องเพลงและฝันอยากจะเป็นนักร้องนอกจากการร้องเพลงแล้วหนุ่มกันยังมีความสามารถเรื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นกีตาร์และคลุยเรียกว่ามีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงครบเลยเห็นเป็นหนุ่มป๊อปแบบนี้เชื่อไหมว่ากันณพัฒน์เคยมีประสบการณ์เป็นเด็กวัดมาก่อนเนื่องด้วยครอบครัวของเขาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อต้องมาเรียนที่กรุงเทพคุณพ่อคุณแม่เลยฝากไว้ที่วัดราชบูรณะราชวรวิหารซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยซึ่งหนุ่มกันเผยว่าต้องช่วงชิงกับเด็กๆหลายคนเพราะท่านเจ้าอาวาสไม่ค่อยรับเลี้ยงเด็กๆซึ่งการเข้ามาอยู่ที่วัดทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปมากจากที่พ่อแม่ตามใจทุกอย่างต้องหันมาดูแลตัวเองทั้งหมดและเป็นช่วงที่ทำให้กลายเป็นคนขี้เหงาเพราะน้อยใจและคิดถึงบ้านมากแต่สุดท้ายหนุ่มกันก็อดทนและไม่เคยทำตัวเหลวไหลจนจบม.6โดยเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.9 มาตลอดซึ่งแม้แต่เพื่อนๆก็ยังชื่นชมและไม่เคยดูถูกการเป็นเด็กวัดของเขาเลย